Honda Kick 125สายบัดเจ็ตมาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวปี2022นะครับและเซอร์วิสเข้าศูนย์ประวัติดีดูแลในศูนย์ตลอดคุณผู้ชมครับยางหน้าหลังก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับทำให้มีดอกยางอยู่ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าแคร่งเครื่องของเขาเนี่ยสวยเลยนะฮะเห็นไหมฮะสะอาดตามากๆบาร์โค้ดก็ยังทนุถนอมไม่เด็ดออกนะครับเดี๋ยวผมซูมในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยจะทำกันนั่นก็คือซูมเข้าไปในห้องเครื่องห้องพวกแบบหัวชงหัวฉีดนี่เห็นไหมฮะใสแวววาวนะครับมาร์กเดิมอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครบหมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์กเดิมหัวน็อตสีฟ้าสีขาวนะครับก็คือเรียกได้ว่าสะอาดตานะครับผมไม่จอดมั่วจอดซั่วนะฮะแข็งเครื่องสวยการคันสตาร์ทใสเขาบอกว่าแทบไม่เคยใช้คันสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าสตาร์ทมือแล้วเขาก็บำรุงรักษาผ่านศูนย์แบตออนก็เปลี่ยนทุกปีนะฮะดูแลมาเป็นอย่างดีจริงๆนะครับคันนี้นะอ่ะก็มีเคลอะบ้างมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆต้องขออภัยนะครับผมนะก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะฮะมีเปื้อนบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมเป็นฝุ่นเป็นอะไรกันไปนะครับมีจุดตำหนินะฮะก็คือเขาจอดที่มหาลัยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีละอองสีบ้างนิดหน่อยมองแทบไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรนะครับอ่ะโอเคมาดูตรงนี้นะครับดิสเบรกเหลือเยอะมากนะครับคือจานดิสเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าไม่แทบไม่สะดุดเลยคือเขาใช้เบรกน้อยมากๆนะครับทั้งที่รถคันนี้เนี่ยอยู่ในเมืองนะครับผมแต่ใช้ได้อย่างดีจริงๆทนุถนอมจริงๆนะครับบางคนหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติแล้วมอเตอร์ไซค์เราจอดในเมืองเนี่ยมันมักจะเดินโดนรอยขีดข่วนกันเยอะใช่ไหมฮะแต่คันนี้กลับมีแค่นี้ครับ1จุด2จุดแล้วบางๆเห็นไหมถ้าไม่ซูมกล้องเข้าไปมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำตัวนี้มีคอมไบเบรกให้นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายแรงเบรกก็ยังดีนะครับรถไม่มีล้มชนหนักอาจจะมีรอยขีดข่วนแบบนี้ซึ่งเราเห็นเราก็รู้เลยใช่ไหมฮะว่ามันไม่ได้เป็นรอยล้มแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับรอยตรงนี้นะฮะเคยมีรอยนี่อันนี้ยุสีแท้เดิมนะครับเคยมีรอยตรงนี้นิดนึงเห็นไหมฮะรอยแบบคุณจะเห็นว่าเป็นรอยขีดบางๆเนี่ยพอดีเราขัดปั่นปรากฏว่ามันออกนะครับเหลือแค่นี้ก็เลยเรียกได้ว่าชุดสีแท้เดิมโรงงานเลยนะครับที่พักเท้าสวยครับไม่มีลอกไม่มีถลอกอะไรนะฮะสวยงามนะครับถ้อยเสียพ่นกันสนิมทนความร้อนเกียรติอุตสาหกรรมให้เบรกสมูทได้ยินเสียงสต็อปเปอร์ไม่ใช่ทุกคันจะมีเสียงสต็อปเปอร์หมายถึงว่าไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับผมแต่ว่าพวก Honda ส่วนใหญ่จะมีเสียงสต็อปเปอร์ดังแก๊ก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 แบบนี้นะฮะเป็นธรรมดาออกศูนย์ก็มีนะครับเพราะมันเป็นสวิตช์นะครับแต๊กแต๊กแต๊กนะครับผมสติ๊กเกอร์ Honda ยังอยู่ชุดสียังเงางามมีขนแมวบ้างเล็กน้อยเบรกมือใช้งานได้แต่อย่าไปใช้เลยนะครับจอดทางชันไขขาตั้งคู่ดีกว่าเบาะมีรูมาประมาณ3รูหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยไปเลยนะครับขีดข่วนเล็กน้อยตามการใช้งานนี่เห็นไหมฮะแทบไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับมาดูความโหดของการเซอร์วิสกันดีกว่านะฮะเปิดให้ดูกันไปเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวคู่มือมีนะครับใต้เบาะนี่ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับฮิวแมนอินและดูการเซอร์วิสของเขาครับ1,000โล 5,000 8,000 12,000 15,000 19,000 เรียกว่าก่อนกำหนดอีกต่างหากปกติแล้วทุกๆ 6,000 โลถูกไหมฮะบางคนก็ 4,000 บางคนก็ 6,000 แต่ว่าอันนี้เรียกว่าก่อนกำหนดตลอดนะครับผมตัวหนังสือยังคงคมชัดหน้าจอไม่มีเบรนหรือไม่นะครับตัวหนังสือคมชัดฟีลลิ่งการกดนะครับผมแน่นเปรี้ยนะครับมาดูกันดีกว่าเครื่องเย็นจะสตาร์ททีเดียวติดไหมนะครับเครื่องสดขนาดไหนนะกำสตาร์ทนี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับมาดูระบบไฟหน้านะฮะ ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับผมนี่Daytime Running Light สวยครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบนะครับผมตัวนี้เป็น Full LED แล้วด้วยนะ Full LED ก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ดูนี่ฮะควันขาวไม่มีนะนี่เสียงเครื่องแน่นๆนะครับมาฟังเสียงชุดข้างบ้างนี่รถขยื่นเลยนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมความเร็วขึ้นนะฮะกำเบรกซ้ายสุดความเร็วเหลือ0นี่เลขไมค์ทำงานนะครับผมนะอันนี้กดดูนะครับผมทริป A ได้ทริป B ได้นะครับ Average 60โลลิตรโอ้โหเข้าใจละคือเขาเป็นคนขี่ทนุถนอมมากเลยนะถ้า60โลลิตรแบบนี้
ปกติแล้ว50โลลิตรก็เจ๋งและเก่งมากแล้วถ้า60โลลิตรแบบนี้แสดงว่าขับไม่เกิน 60-80 แน่นอนนะแบตเตอรี่ฟูลๆเลยครับ14นะครับผมนะอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตดับเครื่องนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับแล้วคันนี้เดิมแท้โรงงานนะครับในราคาที่ไม่แพงสนนราคาอยู่ที่ 29,900 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับจองก่อนได้ก่อนคันนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน5นาทีนะจองก่อนได้ก่อนเลยสวยราคาดีและเป็น Honda ด้วยแล้วยิ่งเป็นคลิกนะโอ้โหซอกแซกในเมืองดีอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันขนาดนี้นะครับแล้วตัวเฉพาะคันนี้60โลลิตรเนี่ยโคตรเจ๋งนะครับรองรับ E20 ก็E95 โซฮอแล้วมันเหมือนแบบเรียกว่าหายใจรถต้นคอกับเวฟเลยนะไม่แปลกใจเลยทำไมพี่ๆไรเดอร์หรืออะไรพวกนี้ใช้คลิกในการทำมาหากินมันประหยัดต้นทุนไปได้เยอะประหยัดเวลาไปได้ดีซอกแซกดีแฮนดิ้งดีนะครับผม 29,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรโทรคุยกันนะเราส่งแบบ VIP ขึ้นกระบะปิดทึบซีนกันรอยไปให้บริการที่2ตรวจเช็ค20จุดสกรีนให้ทั้งคันตรวจสภาพรถให้ทายของเหลวให้พร้อมใช้งานนะครับผมอ่ะเท่านั้นไม่พอบริการที่3ของเรายิ่งตอกย้ำเลยครับเพราะเรารับประกันตัวเครื่องให้อีก1เดือนต่างหากจากทางวูเปอร์ไบเองไม่จำกัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ3บริการนี้ 29,900 คุ้มไหมล่ะฮะออกมือ1กับคันนี้เนี่ยหายไปไม่ได้ครึ่งนะหายไปเกินครึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะบางทีเนี่ยไปผ่อนต้องเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบราคาสดก็ตีสละตะกันว่าประมาณครึ่งๆก็แล้วกันนะครับผมใครที่งบประมาณไม่ได้เยอะหรือไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องสายสะสมหรือใหม่กิฟต์ตัวนี้เหมาะสมในการใช้งานของคุณแน่นอนในราคาที่มันไม่แพงนะครับผมใครอยากขายรถทักไลน์มาได้เลยสแกน QR code บนหน้าจอมาได้เลยและจะจองคันนี้ไวเลยนะครับ0646363635064-6363-635บางที5นาที10นาทีไปแล้วนะครับผมไปดูคลิก160อีก2คันกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันสวัสดีครับ Wooper Bike รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหกโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ํานะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทาง Wooper Bike ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตาม Wooper Bike กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่ Wooper Bike สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไรให้ Wooper Bike ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับHonda Click 160ปี2024นะครับผมตัวนี้เป็นตัว ABS ตัวท็อปสุดรถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะสวยมากครับคันนี้ขึ้นแท่นได้เลย 95% บวกด้วยนะครับไม่มีลบนะคือเนี่ยแม้แต่ทั้งจานดิสหัวน็อตปั๊มนี่รอยมาร์กนะนี่รอยมาร์กนะครับผมนะยังอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วรถปี2024นะครับเป็นสีดำล้อทองซึ่งตัวนี้เป็นสีดำเงาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตัวสีดำเก่าเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านถูกไหมครับตัวนี้เป็นสีดำเงาพร้อมกับโลโก้ทองแล้วนะฮะใหม่เลยนะครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ผลิตปี2024เลยคุณจะสังเกตว่าแคลงเครื่องก็สวยด้วยลูกยางใสแจ๋วนะครับผมอมเหลืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีน้ำมันอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วก็นี่ครับผมล้อแม็กแท้เดิมเอ็นไกครับนี่ครับใต้ท้องสวยใสโลหะแห้งๆนะครับผมเครื่องแห้งไม่มีเปิดฝาด้วยนะครับทะเบียนกรุงเทพใช้น้อยครับ3,000 โลนี่
มีดอกหญ้านิดหน่อยเราไปสปาแล้วก็ขัดเคลือบให้นะครับปั๊มหลังนิสินแท้เดิมโรงงานครับมีดิสเบรกหลังด้วยนะเฉพาะตัว ABS เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่จะมีดิสเบรกหลังให้ด้วยถ้าตัวธรรมดาสแตนดาร์ดจะไม่มีดิสเบรกหลังให้นะครับเป็นคีย์เลสนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไม้ติม2อันเล่มพร้อมชุดโอนครบสภาพรถสมบูรณ์สวยกริปต้องใช้คำว่าสวยกริปนะครับมาร์คเดิมของไอ้ตัวนี้ยังอยู่เลยเนี่ยปั๊มบนปั๊มล่างไอ้ปั๊มหน้าปั๊มหลังมีครบนะครับกดเรียกรถทีนึงเซไฮกันหน่อยนะฮะตัวนี้วิ่งมา 3,500 โลเท่านั้นนะครับผมมี ABS มาให้ Idling Stop มี Battery Detect นะฮะบอกเลยนะครับว่าแจ๋วมากตัวแบตเตอรี่เนี่ยสมมุติแบตเตอรี่อ่อนคือแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องพึ่งขาตั้งข้างกันไอ้คันสตาร์ทด้านข้างกันถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคีย์เลสแล้วต่อให้เราใส่คันสตาร์ทเนี่ยมันก็ไม่สามารถสตาร์ทได้อยู่ดีนะครับผมอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะฮะต่อให้เราใส่คันสตาร์ทก็สตาร์ทไม่ได้มันใช้ระบบคีย์เลสนะครับอ่ะโอเคมันต้องจูนกันระหว่างกุญแจกับกุญแจเนาะบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับคุณผู้ชมครับนี่เล่มพร้อมชุดโอนครบนะฮะผลิตปี2024เดี๋ยวควักกันให้ดูนิดนึงนี่ฮะ2024นะครับผมนี่ปี67เลยนะฮะกลางปีด้วยรถหลักเดือนเท่านั้นอุปกรณ์อยู่ครบป้ายคำเตือนอยู่ครบนะครับหัวน็อตสวยหมดคันนี้แทบจะเป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะครับใหม่มากเลยนะฮะอ่ะโอเคก็อันนี้ให้ดูกันสภาพรถนะครับผมรองรับน้ำมัน E20 9195และโซฮอสามารถกดดูได้เป็นทริป A ทริป B Average 57โลลิตรคืออันนี้คนแก่ใช้นะครับขี่แบบไม่แรงสังเกตไหมประหยัดน้ำมันขนาดแบบใกล้เคียงกับคิก125ที่เรารีวิวไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแบตเตอรี่ยังไม่สตาร์ทเนี่ย12แล้วนะครับพอสตาร์ทก็ขึ้นไปมากกว่านี้แน่นอนนะเรียกว่าแบตเตอรี่สุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะครับโอเคมาจับถ้อยเสียกันนิดนึงดูเครื่องกันหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ ESP พัดแล้วลดแรงเสียดทานนะครับบาร์โค้ดยังอยู่จะสังเกตได้ว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆประหยัดอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงเวฟแล้วกันนะครับผมนี่อัตราบริโภคน้ำมันว่าประหยัดแล้วนะครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับผมปิดบอกไม่สนิทนะฮะขออภัยปุ๊บของมันยังใหม่เนาะมันแน่นเนาะนะฮะมีเสียงป้ายทะเบียนเล็กน้อยเพราะเป็นพลาสติกนะฮะโอเคไม่ใช่สาระสำคัญมาดูกันต่อครับผมไฟเป็น Full LED นะครับสูงต่ำติดครบหมดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบนะครับด้านหน้าด้านหลังไฟเบรกติดครบไฟซอฟต์นี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายติดครบหมดมาฟังควันขาวมาดูควันขาวกันดีกว่าเครื่องแน่นนะครับผมนะระบบสมบูรณ์นะครับ Idling Stop ใช้งานได้นี่เห็นไหมฮะเปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับผมความเร็วกำเบรกซ้ายเหลือ0เห็นไหมเลขไมค์ทำงานครบหมดบิดมากความเร็วขึ้นเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับขออนุญาตดับเครื่องครับผมคุณสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเบรกมือแล้วนะเห็นไหมฮะไม่มีเบรกมือแล้วอาจจะเนื่องด้วยเขาต้องใส่ปั๊มด้วยนะฮะมันก็จะลกลุงหลังมากเกินไปผมว่าแล้วอย่างเวลาจอดทางชันขาตั้งคู่ยังไงก็นำโด่งครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับผมเป็นยางทูบเลสไม่มียางในหมายความว่าเวลาไปเจอตะปูตำหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็สามารถบดไปต่อได้นะครับผมนะไปสตรีมไปปะได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนยางทั้งหมดถ้าเป็นยางในระเบิดปุ้งเข็ดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางนอกยางในอะไรกันไปนะฮะเพราะเราบดยางเนาะโอเคนะครับผมทั้งคันสวยประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างล่ะรองรับน้ำมัน E20 9195และโซฮอนะครับคันนี้เสนอราคานะครับผมราคาเร้าใจแน่นอนปกติถ้าเป็นตัวธรรมดาปี23ปี22ก็ตัว ABS 5กลางๆ56 57กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ปี24ออกราคาออกไวๆแน่นอนนะครับผมจบไวแน่ๆ59,900 บาทเท่านั้นนะครับคัตเทอร์ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นคุณได้ปี2024รถบ้านมือเดียว ABS มีดิสเบรกหน้าหลังโคตรคุ้มนะคุณผู้ชมนะแล้วรถปี24คือรถปีนี้รถหลักเดือนรถมือเดียวด้วยบุ๊กสวิตมีครบด้วยประกันสุนเหลือเพียบนะครับใครที่จะออกป้ายแดงคุณดูคันนี้ก่อนได้เลยแล้วสีดำเนี่ยเป็นสียอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับผมต้องบอกว่าใช้ได้ตลอดนะครับเข้ากับเสื้อผ้าได้แบบทุกเฉดสีเลยสีดำเป็นสีที่เข้าได้กับทุกเฉดสีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่หาคลิก160สีดำราคาเร้าใจ 59,900 ไม่ควรพลาดคันนี้ครับคันนี้รวมส่งให้ฟรีแล้วด้วยที่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีอยู่ต่างจังหวัดโทรมาคุยได้เลยอำเภออะไรจังหวัดอะไรค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะ
อย่างโคราชชลบุรีเราคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับผมนะสภาพสวยกริป 95% บวกนะครับผมตัวเช็ค20จุดให้บริการที่2ครับตัวเช็ค20จุดให้และถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยบริการที่3ถึงแม้ว่ารถจะมีรับประกันของศูนย์อยู่แต่รับประกันเครื่องยนต์ของทางวูปเปอร์ไบค์เรามีให้ต่างหากในบริการที่3เลยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 59,900 เท่านั้นช้าอดครับโทรมาได้เลยนะฮะ0646363635 0646363635ครับผมไปชมคลิก160คันขาวกันต่อดีกว่านะครับ Honda Click 160ปี2024นะครับผมคันนี้เป็น ABS เช่นเดียวกันนะคันนี้เนี่ยเรียกว่าหลุดมาจากโชว์รูมเลยดีกว่านะครับผมเป็นปี2024ที่มีของแต่งมาด้วยตุ้มไปแฮนด์นะครับสแตนเลสกลึงมือนะครับผมงานเนี๊ยบคมใสแน่นอนไม่แน่ใจว่าของนครหรือเปล่านะฮะแต่สวยมากจริงๆนะครับถ้าของนครเนี่ยคู่หนึ่งมีเกือบพันนะฮะแล้วก็นี่ครับพวกหมุดตรงนี้เป็นน็อตเลสหมดเลยนะครับผมนะสวยงามสปริงสวยมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมฝุ่นก็อย่าว่าผมเลยนะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับแข็งเครื่องสวยใสแห้งสนิทบาร์โค้ดยังอยู่ตัว ESP Plusมีโชคหลัง YSS G Series ของแท้มาด้วยสลักเลเซอร์มาเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะสภาพรถทั้งคันว่าเด็ดแล้วเลขไมล์เด็ดกว่าครับคุณผู้ชมตัวนี้700โลเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ700โลเท่านั้นทะเบียนอัดกรอบด้านขอบข้างมาอย่างสวยเลยนะฮะนี่นะครับผมแถบสีคุณเห็นร่องมั้ยร่องยางมั้ยแถบสียังอยู่ร่องกรีดยังอยู่นะครับผมตุ่มยังอยู่ดิสเบรกสวยใส ABS เท่านั้นถึงจะมีดิสเบรกหลังนะครับถ้อยเสียไม่มีรอยนะครับสวยมากๆนะฮะไม่มีล้มชนนะครับอย่าว่าแต่ล้มชนอะไรเลยนะฮะออกจากใต้ล่มยังแทบไม่เคยนะครับผมขับน้อยมากๆ700โลเท่านั้นนะฮะมีแผ่นเพลทนะครับผมนี่ตรงรุ่นนะครับของ Click 160นะมาดูดิสเบรกด้านหน้ากันดีกว่านะครับผมพร้อมยางหน้าด้วยนะยางหน้าของเขาก็ตุ่มด้านในก็ยังอยู่นะครับผมใหม่มากจริงนะฮะแล้วก็ดิสเบรกของเขาเนี่ยโอ้โหมาร์กเดิมนะครับมาร์กเดิมเห็นไหมที่ผมบอกอ่ะคันเมื่อกี้มาร์กก็จะมีเปื้อนมาตรงนี้นะคือเหมือนเวลาเขาปาดมาเขาจะปาดปุ๊บอย่างนี้นะครับผมนะมันก็มีไหมเห็นนะเนี่ยนะครับมาร์กตามหัวน็อตยังมีครบอยู่นะครับแล้วดิสเบรกเห็นไหมฮะรอยตามขวางตามขอบเห็นไหมครับคือมันคือป้ายแดงเลยดีกว่านะครับผมไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมสวยกริปนางฟ้าผมให้คันนี้เนี่ยระดับ 98% บวกนะครับผม 98% นี่คือสูงแบบระดับท็อปแรงค์ A+ นะครับผมเกรด A++ แล้วนะฮะคือเรียกได้ว่าสภาพป้ายแดงประมาณนั้นนะครับผมของแต่งมาให้เนี่ยก็เป็นหลายพันนะฮะโชคเนี่ยตัว G Series ตัวนี้ก็หลายพันนะครับผมนะมาพร้อมตุ้มไปแฮนด์มาพร้อมไอ้นี่อีกแล้วรถยังหลัก100โลอีกนะครับรถเนี่ยกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูความพรีเมียมนะครับกุญแจคีย์เลสนี่เป็นไงใส่กรอบกุญแจมาอย่างหรูหรานะครับแล้วก็มีไม้ติมมาให้อันนี้1แล้วนะไม้ติม1แล้วนะมาดูใต้เบาะกันครับนี่เฮลเมทอินไม้ไอติม2อยู่นี่นะครับคู่มือภาษีนะครับผมแล้วก็บุ๊กสวิตมีครบเล่มพร้อมชุดโอนครบควักให้ดูกันนิดนึงนะครับผมก็รถปีคศ2024เลยจดปี57อุปกรณ์แผ่นเพลทคำเตือนนี่ใสไหมครับหัวน็อตเลขเครื่องเลขคงตรงตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแข็งเครื่องสวยใสลูกยางใสนะครับผมใหม่จริงๆล้อแม็กแท้เดิมโรงงานครับผมนี่มีคำว่า Honda เอ็นไกแท้ขอบ14ล้อแม็กแท้นะครับผมเป็นยางทุบเหล็กเรียบร้อยไม่มียางในเช่นเดียวกันนะรองรับ E20 9.95 และโซฮอนะครับประหยัดน้ำมันคันที่แล้วก็50โลลิตร60โลลิตรโคตรโหดนะฮะอ่ะมาดูกันดีกว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับมี ABS มีตัวแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็700โลนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่าปุ๊บเครื่องเย็นๆนะครับสตาร์ทตึ้มทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะหน้าเป็นยังไงแล้วก็มาดูด้านหน้าครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟ LED ติดครบ Daytime Running Light ติดครบนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะด้านหน้าด้านหลังไฟท้ายไฟเบรกนะครับครบหมดนะครับเรียบร้อยเลยนะนี่นะครับบนหน้าปัดหน้าจอ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา idling stop กดติดครบหมดนะครับนะหลักๆประมาณนี้มาดูควันขาวกันควันขาวไม่มีโอ้โหรถขยื่นเลยแรงไหมล่ะฮะนี่นะครับผมเลขกิโลขึ้นเลขไมล์ขึ้นพอกำเบรกซ้ายเหลือ0ปล่อยปุ๊บมีความเร็วบ้างเล็กน้อยนะครับผมอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับ full LED เรียบร้อยนะตัวนี้ก็คือระบบไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอะไรพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดรองรับน้ำมัน E20 9195และโซฮอคันเมื่อกี้สีดำเงาปี2024ผมขาย 59,900 ใครมีงบประมาณเพิ่มอีกนิดนึงนะครับออกคันนี้เลยครับคันนี้นะฮะผมเปิดราคา 62,900 บาทเท่านั้นนะครับผมขยับมา 3,000 บาทคุณได้รถ700โลนะครับใครที่หาแบบกิฟต์จริงๆแบบป้ายแดงจริงๆต้องคันนี้เลยนะฮะ 62,900 บาทกระเถิบขึ้นมา 3,000 บาทนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นค่าอะไรก็ได้นี่ใครที่ไปแต่งแนวนี้เป็นค่าอะไรก็ได้แต่คุณได้แถมมาคือมัน700โลครับคุณผู้ชมแล้วปี24เท่ากันนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมโลโก้สีทองสวยงามนะฮะใครที่หาเน้นกริปนะครับจัดตัวนี้เลยครับผมใครที่แบบไม่เป็นไรกริปน้อยหน่อยก็ได้เน้นเดิมๆนะครับผมก็หย่อนลงไปหน่อยเป็นคันสีดำได้เลยนะฮะรถถูกๆที่ไหนก็มีนะครับจัดสภาพที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแท้เดิมโรงงานชุดสีทุกอันน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะครับไม่รวมว่าเปลี่ยนโชคมาอะไรอย่างนี้นะคือเดิมทั้งคันเลยจริงๆนะครับแล้วมันใหม่จัดจริงๆนะฮะแล้วโชคที่เปลี่ยนมานี่คือของดีเลยนะครับผมตัวนี้นี่เป็นพันนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดความนุ่มนวล นะครับจิกถนนได้ดีนะครับผมใครที่เอาไปใช้เน้น performance เน้นสมรรถภาพนะครับก็ตัวนี้จัดไปได้เลยนะครับราคา 62,900 บาทรวมส่งให้ฟรีแล้วด้วยกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยค่าส่งโคตรถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500นะแล้วส่งขึ้นกระบะถึงหัวกระไดหน้าบ้านใน 1-2 วันด้วยนะครับผมประจวบวันเดียวก็ทำมาแล้วนะฮะซื้อเช้าได้เย็นนะครับผมทำมาเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคใครที่หารถเอาไว้ใช้งานใช้รถด่วนนะครับผมทักมาได้เลยนะครับคลิกตอบโจทย์คุณแน่นอนได้ทั้ง ABS ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังประหยัดน้ำมันซอกแซกง่ายกำลังเครื่องมีมันเลยเป็นรถยอดมหานิยมนะครับในเมืองไทยบ้านเราคนออกกันเยอะมากใช้งานกันทั้งสมบุกสมบันไปส่งลูกขี่ออกเที่ยวออกทริปก็สนุกนะครับใต้เบาะก็กว้างประมาณหนึ่งจะขี่ออกทริปแต่งเป็นทัวริ่งมินิฟอร์ซ่าก็มีออกจะเยอะในเพจเราก็เคยลงขายให้ดูนะครับว่ามันแต่งออกมาสวยหล่อขนาดไหนนะครับผมคลิก160ไม่เกินจริงแน่นอนว่ามันเป็นรถที่อเนกประสงค์คันหนึ่งเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับจุดเด่นที่ PCX ADV ไม่มีในคลิก160เลยนะคือที่วางเท้าแบบเรียบครับคือคุณจะวางแพ็กน้ำใน PCX หรือ ADV เนี่ยมันต้องหาที่อื่นละแต่ตรงเนี้ยคุณวางน้องหมาพาไปเที่ยวใกล้ๆวางแพ็กน้ำนะครับพาลูกขี่ช้าๆในหมู่บ้านเล่นๆก็ทำได้นะครับผมนะมันเลยตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วสุภาพสตรีครับขึ้นได้เลยครับคุณไม่ต้องก้าวขาข้ามเบาะให้เสียวว่าจะมีแบบว่าแหวมๆหรือเปล่านะครับนะเรียกว่าทำให้มันใช้งานได้สะดวกนะครับผมนะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะใช้งานกันได้เลยนะครับผมใครที่อยากขายรถสแกน QR Code มาได้เลยครับเราแปะ QR Code เอาไว้ให้เรียบร้อยนะหรือจะแอดผ่าน ID Line ง่ายๆใส่แอดไซน์นำหน้า W635 นะครับผมแอดไซน์นำหน้า W635ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยๆแบบนี้ยิ่งอยู่ไม่นานแน่นอนครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับคนจะออกทริปกันแล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีรถอยู่บอกได้เลยอย่างวันนี้ผมรีวิวเนี่ยทั้งวันโอ้โหอากาศเย็นสบายมากนะครับลมนี่เริ่มมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเหมาะกับฤดูท่องเที่ยวแล้วนะครับฝนก็กำลังจะหมดไปลมเย็นก็กำลังเข้ามานะครับผมขี่ออกเที่ยวได้เลยช่วงนี้เด็ดแน่นอนครับอากาศดีมากๆนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ